สวัสดีครับผมวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมนะครับสิ่งที่สวยสดงามและอยู่ใกล้เมืองหลวงก็คือเกาะเสม็ดนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเกาะเสม็ดแล้วเราจะนึกถึงอ่าวพร้าวหลายคนก็เป็นห่วงว่าอ่าวพร้าวกลับมาสวยงามหรือยังผมเรียนยืนยันนะครับว่าสวยสดงดงามนะฮะยิ่งกว่าเดิมซะอีกเหตุการณ์น้ำมันรั่วแล้วรู้สึกยังไงอ๋อทราบค่ะแต่ว่าไม่ได้กลัวเพราะว่าเขาก็มีการป้องกันที่ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นแค่จุดเล็กๆมุมเดียวเท่านั้นของเกาะครับมันไม่ได้ครอบทั้งเกาะยังเที่ยวได้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมยังคงจำกันได้ไหมครับว่าเมื่อกลางปี2556ครับเกาะเสม็ดสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดระยองครับต้องพบกับวิกฤตน้ำมันดิบรั่วลงทะเลจำนวนมหาศาลครับซึ่งคราบน้ำมันบางส่วนก็ได้ลอยมาติดที่เกาะเสม็ดซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดทันทีครับแต่วันนี้ชาวระยองเขามั่นใจครับว่าเกาะเสม็ดเนี่ยน้ำยังสวยใสสะอาดน่าเล่นเหมือนแต่ก่อนซึ่งในเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ทีมงาน Made in Thailand ครับก็รีบลงพื้นที่พาคุณผู้ชมลงเรือมุ่งหน้าไปที่เกาะเสม็ดทันทีครับเพื่อไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าเกาะเสม็ดกลับมาสวยงามน่าเที่ยวเหมือนเดิมไหมล่ะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่านี่ขนาดยังไม่ถึงเกาะเสม็ดนะครับแหมดูสิครับน้ำเนี่ยยังสวยใสขนาดนี้บนเกาะจะสวยงามขนาดไหนและทันทีที่ทีมงานเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือบนเกาะเสม็ดครับแหมดูสิครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวการันตีแรกเลยก็เพราะว่าเกาะนี้ครับมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมว่าแต่ว่าเพราะอะไรเกาะเสม็ดถึงได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติคงจะต้องรบกวนพี่ชุมพรผู้ดูแลพื้นที่มาช่วยไขข้อสงสัยกันหน่อยแล้วล่ะครับบริเวณนี้เป็นด้านทิศตะวันตกของเกาะเสม็ดนะครับเรียกว่าอ่าวพร้าวนะครับก็เป็นจุดที่ทางท่านผู้ชมสนใจตามข่าววันนี้ก็จะรู้ในเรื่องของคราบน้ำมันนะฮะที่ว่ามีปัญหาเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากนั้นทางทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันเป็นเดือนนะครับมาช่วยกันเก็บกู้คราบน้ำมันสภาพปัจจุบันเท่ากับผมว่าสวย 100% แล้วฮะหาดทรายก็ขาวสะอาดน้ำใสเหมือนเดิมนะครับคราบน้ำมันตามหินนี่สังเกตดูไม่มีแล้วนะครับได้ยินกันชัดเจนทุกคนแล้วนะครับว่าทุกวันนี้เกาะเสม็ดก็ถือเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเหมือนเดิมครับเพราะสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนนั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายครับแหมดูสิครับแต่ละคนในต่างลืมวิกฤตที่ผ่านมากันทุกคนทุกวันนี้ครับนักท่องเที่ยวก็ต่างมั่นใจในหาดทรายที่สวยงามบนเกาะเสม็ดแต่หลายคนเนี่ยยังคงไม่ทราบว่าบนเกาะเสม็ดมีหาดอะไรบ้างและมีพื้นที่เท่าไหร่ละครับพี่ชุมพรครับพื้นที่เกาะทั้งหมด 4,200 ไร่นะฮะประกอบด้วยหมู่เกาะประมาณ8เกาะนะครับเกาะเสม็ดมีอ่าวต่างๆประมาณ10กว่าอ่าวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับจุดแรกนะครับที่จะพามาชมนะครับเป็นบริเวณหาดทรายแก้วนะครับทำไมถึงเรียกหาดทรายแก้วนะครับก็ลองมาดูกันเลยนะครับหาดทรายนี่ดูเนื้อทรายนะฮะละเอียดขาวถ้าเดินเนี่ยจะดังเอียดเอียดเอียดเลยเหมือนแก้วบาดเท้าเลยนะฮะบริเวณนี้เป็นเรียกว่าอ่าวพร้าวนะครับถ้าในช่วงที่คราบน้ำมันเข้าเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอะไรที่เลวร้ายมากก็ใช้เวลาเก็บกู้ประมาณเดือนเศษๆก็กลับคืนมาเหมือนเดิมครับอ่าวนี้เรียกว่าอ่าวลูกโยนนะครับเป็นที่ทําการของอุทยานคือมันจะค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับจะมีสะพานที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นสะพานไม้ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมักจะชอบมาถ่ายภาพกันนะเป็นที่ระลึกก็อยากจะแนะนําอ่าววงเดือนอีกสักอ่าวหนึ่งนะฮะที่ว่านักท่องเที่ยวนิยมไปกันนะครับลักษณะอ่าวมันจะเป็นโค้งเสี้ยวพระจันทร์ก็เลยเขาเรียกกันว่าอ่าววงเดือนนะครับ
และนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวการันตีครับว่าทำไมครับนักท่องเที่ยวจึงควรมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดและในเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้ครับทางเกาะก็มีแผนรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างล่ะครับเนี่ยทางอบจ.ระยองของเราก็ได้มีส่วนในการบริการกับนักท่องเที่ยวนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นี่ที่ท่าเรือนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะครับให้คำแนะนำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือการขึ้นรถขึ้นลาต่างๆนะครับท่านจะเห็นว่าท่าเรือของเราเนี่ยเป็นท่าเรือที่มาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับในส่วนของท่าเรือนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็น2ท่านะครับคือท่าเรือโดยสารกับท่าเรือขนส่งนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งอบจ.ได้สร้างไว้นะครับโดยการที่เราเนี่ยดึงน้ำเสียนะครับจากครัวเรือนนะครับจากรีสอร์ทต่างๆในบริเวณหาดทรายแก้วนะครับมาทำการบำบัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชายหาดเรานะครับคุณภาพน้ำทะเลของเราเนี่ยเป็นชายหาดที่มีคุณภาพนะครับเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมสมบูรณ์แบบทั้งหาดทรายสวยๆปราศจากมลพิษรวมทั้งการรองรับและก็บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือที่พักครับที่เกาะเสม็ดเนี่ยเขามีที่พักมากน้อยขนาดไหนถึงจะรองรับนักท่องเที่ยวได้มากมายขนาดนี้ล่ะครับครับเดี๋ยวจะเป็นการพาเดินชมรีสอร์ทนะครับว่าเราพร้อมมากแค่ไหนแล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยวของปีนี้ที่กำลังจะมาถึงครับนี่เป็นห้องดีลักซ์คอตเทจนะครับเป็นห้องเริ่มต้นของเลอวิมานคอตเทจแอนด์สปานะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรม5ดาวทั่วไปนะฮะทีวีวิดีโอนะครับตู้เย็นชากาแฟนะฮะที่นี่ถ้าดูจากสไตล์เนี่ยจะเห็นว่าเหมาะกับคู่ฮันนีมูนมากนะฮะซึ่งแขกที่เข้าพักกับเราส่วนมากเนี่ยจะเป็นคู่ฮันนีมูนนะครับหรือว่าครอบครัวเรียกได้ว่าทุกวันนี้ครับเกาะเสม็ดก็ยังคงเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบน้ำทะเลสวยใสธรรมชาติสมบูรณ์ถือเป็นไข่มุกเม็ดงามของทะเลอ่าวไทยเกาะเสม็ดยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับชาวเกาะเสม็ดทุกคนเนี่ยยังคงรอให้คุณผู้ชมได้มาเยี่ยมเยือนมาดูให้เห็นกับตาว่าเกาะเสม็ดเนี่ยสวยงามขนาดไหนก็อย่าลืมเกาะเสม็ดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณผู้ชมนะครับฉันรักเกาะเสม็ดฉันรักเกาะเสม็ดฉันรักเกาะเสม็ด